ตามคาดมาดามแป้งแถลงแยกทางมโนตั้งอิชิอิคุมทัพทีมชาติไทยชุดใหญ่มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทัพช้างศึกประกาศอย่างเป็นทางการแยกทางมโนโพกิ้งจากหัวหน้าผู้ฝึกสอนหลังผลงานคัดบอลโลก2นัดแรกไม่เป็นไปตามเป้าหมายโดยตั้งมาซาทาดะอิชิอิทำหน้าที่แทนทันทีพร้อมยืนยันในฐานะผู้จัดการทีมทำงานภายใต้บทบาทหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่มาตลอดและไม่เคยแทรกแซงโค้ชในด้านเทคนิคฟุตบอลสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ที่เพิ่งผ่านไป2นัดปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนคาดหวังและตั้งความหวังไว้มากที่สุดเช่นเดียวกับแป้งและนักกีฬาทุกคนแต่ในเมื่อผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้โดยเฉพาะนัดแรกที่เราเปิดบ้านแพ้จีน 1-2 ซึ่งเสียหายและมีผลอย่างมากต่อโอกาสลุ้นเข้ารอบ3ในช่วง4เกมที่เหลือแป้งจึงมีการแจ้งท่านนายกสมาคมให้รับทราบและมีการพูดคุยกับโค้ชมาโนซึ่งคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพื่อให้ทีมชาติไทยมีความพร้อมมากขึ้นยามที่จะเจอทีมในระดับเอเชียโดยก่อนที่เราจะแยกทางกันด้วยดีในฐานะผู้จัดการทีมแป้งต้องขอบคุณโค้ชมาโนรวมถึงทีมงานสตาฟโค้ชที่ทุ่มเทและมุ่งมั่นในการทำหน้าที่ตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมาที่อย่างน้อยได้ทำให้คนไทยมีความสุขคือการพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์อาเซียน2สมัยติดต่อกันสำหรับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่เราได้มีการพิจารณาอย่างดีที่สุดก่อนได้บทสรุปว่าเราจะแต่งตั้งมาซาทาดะอิชิอิโค้ชชาวญี่ปุ่นพร้อมทีมงานสตาฟโค้ชส่วนตัวเข้ามาทำหน้าที่แทนทันทีเพราะด้วยเงื่อนไขเวลาที่จำกัดก่อนถึงเอเชียนคัพรอบสุดท้ายที่กาตาร์ในเดือนมกราคม2567และคัดบอลโลกที่เหลืออีก4นัดเราต้องเลือกโค้ชที่รู้จักคุ้นเคยและมีข้อมูลผู้เล่นทีมชาติไทยมากที่สุดรวมถึงโค้ชอิชิอิยังมีประสบการณ์และผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ในระดับเจลีกไทยลีกรวมถึงบนเวทีฟุตบอลระดับชิงแชมป์สโมสรโลกด้วยและที่สำคัญญี่ปุ่นยังเป็นประเทศต้นแบบในเชิงฟุตบอลของเอเชียและอยู่ในอันดับท็อป20ของโลกดังนั้นเชื่อว่าโค้ชอิชิอิคือบุคคลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเราในตอนนี้และแป้งพร้อมสนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่นอกจากนี้แป้งยังขอเปิดใจในหน้าที่ผู้จัดการทีมแป้งรับหน้าที่นี้มาตั้งแต่ปี2021มีหน้าที่บริหารจัดการอำนวยความสะดวกเรื่องอาหารการกินที่พักการเดินทางอุปกรณ์ต่างๆความเป็นอยู่ทุกสุขของทุกคนในทีมทั้งในและนอกสนามขวัญและกำลังใจของนักกีฬารวมทั้งค่าตอบแทนพิเศษหรือเงินอัดฉีดซึ่งเป็นเงินส่วนตัวและเพื่อนฝูงที่มีใจรักฟุตบอลแป้งคิดว่าตนเองได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา16ปีตั้งแต่เป็นผู้จัดการฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจนมาถึงปัจจุบันกับทีมฟุตบอลชายแป้งมีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการทีมดีไม่เคยเข้าไปแทรกแซงการทำหน้าที่ของหัวหน้าผู้ฝึกสอนในด้านเทคนิคฟุตบอลทั้งในการเลือกผู้เล่นแผนการเล่นการจัดตัวหรือการเปลี่ยนตัวระหว่างการแข่งขันมีเพียงการยกหูเพื่อขอตัวนักเตะจากประธานสโมสรทุกทีมทั้งในไทยลีกและต่างประเทศตามรายชื่อที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนต้องการเท่านั้นเพราะมีความจำเป็นให้ทีมชาติไทยได้นักกีฬาที่ดีที่สุดมาซึ่งจะได้หรือไม่นั้นก็ย่อมเป็นดุลพินิจของสโมสรอีกชั้นหนึ่งแป้งจึงขอความเห็นใจและความเป็นธรรมในการทำหน้าที่ผู้จัดการทีมซึ่งที่ผ่านมาได้ทำอย่างเต็มที่มาโดยตลอดภายใต้ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของแป้งแต่เมื่อใดที่ผลการแข่งขันไม่เป็นดังหวังแป้งก็เสียใจไม่ต่างจากทุกคนและยินดีน้อมรับคำแนะนำต่างๆด้วยเหตุและผล
ภายใต้ความหวังดีของทุกคนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการทีมเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงเพื่อสร้างความสำเร็จให้แก่ทีมชาติไทยแป้งไม่สามารถหักห้ามความคิดใครได้แต่ก็ยอมรับแบบตรงไปตรงมาว่าในบางคอมเมนต์ย่อมสร้างความเสียใจบั่นทอนความรู้สึกในการทำงานของทุกคนไปมากทั้งที่แป้งเองตั้งใจและทุ่มเทอย่างสุดความสามารถและรักในการทำหน้าที่นี้อย่างแท้จริงด้วยความหวังและความฝันที่อยากเห็นฟุตบอลไทยประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับทุกคนมาดามแป้งปิดท้ายตามคาดมาดามแป้งแถลงแยกทางมโนตั้งอิชิอิคุมทัพทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้เวลากลับบ้านแฟนนางงามรอต้อนรับได้เลยแอนโทเนียเตรียมบินกลับไทยวันที่26พฤศจิกายนนี้หลังจบภารกิจมิสยูนิเวอร์สคว้ารองหนึ่งในรอบ35ปีมาครองแม้ไม่อาจคว้ามง3มิสยูนิเวอร์สครั้งที่72ณประเทศเอลซัลวาดอร์มาได้แต่ก็เชื่อได้เลยว่าแอนโทเนียโพซิลตัวแทนมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2023ได้เข้าไปนั่งอยู่ในใจแฟนนางงามทั่วโลกเรียบร้อยแล้วโดยทำหน้าที่ตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมแบบไม่มีที่ติเธอสามารถคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่1มิสยูนิเวอร์ส2023ซึ่งเป็นตำแหน่งสูงที่สุดของไทยในรอบ35ปีมาครองภายหลังจากการประกวดสิ้นสุดลงหลายคนก็เฝ้ารอการเดินทางกลับของแอนโทเนียว่าเธอนั้นจะเดินทางกลับมาเมื่อไหร่โดยกำหนดการเดินทางกลับของแอนโทเนียโพซิลจะถึงเมืองไทยณสนามบินสุวรรณภูมิในวันอาทิตย์ที่วันที่26พฤศจิกายน2566เวลา15นาฬิกาหลังจากนั้นจะมีการเดินทางไปยังท้องฟ้าจำลองพร้อมแม่ปุ้ยและทีมนางงามนิ่งสิริเมียอบต.หลอยโดนบูลลี่สวยไม่สมสามีกลับไทยโขกหน้าใหม่สวยฉ่ำนิ่งสิริเมียอบต.หลอยโดนบูลลี่สวยไม่สมสามีกลับไทยโขกหน้าใหม่สวยฉ่ำงัดดั้งเบ้าหน้าปังไม่ไหวไม่เป็นแล้วแม่ค้าขายข้าวแกงในฝรั่งเศสฟัน6ล้านต่อปีจะโดนบูลลี่เยอะมากจริงๆมีแต่คนบอกว่าภรรยาไม่สวยเลยแต่สามีคือหล่อมากๆไม่สมกันนิ่งสิริอดีตแม่ค้าเปิดร้านขายข้าวแกงในฝรั่งเศสที่เคยสร้างรายได้6ล้านต่อปีเจ้าของเพจไอ้หลอยเคยไทยกับสะพ้ายฝรั่งเศสและเป็นยูทูบเบอร์คนดังในโลกออนไลน์ให้สัมภาษณ์ข่าวสดไลฟ์สไตล์หลังกลับมาอยู่เมืองไทยเพื่อทำธุรกิจความงามของตัวเองสวยขึ้นออร่าจับช่วงนี้ก็มีคนทักเยอะมากทำไมนิ่งสิริดูสวยขึ้นจังเลยดูเปลี่ยนไปเธอไปทำอะไรมาหรือเปล่านิ่งสิริก็ได้มีโอกาสกลับมาอยู่เมืองไทยนะคะทุกคนได้มีเวลาดูแลตัวเองในเรื่องความสวยความงามนิ่งสิริไปทำเสริมจมูกค่ะเป็นอันดับแรกเลยอย่างเดียวเลยค่ะเตรียมโจทย์สัญญกรรมอะไรบ้างทำไมถึงต้องทำสัญญกรรมเหรอคะเอาจริงๆเลยนิ่งสิริเป็นภรรยาอบต.หลอยนิ่งสิริจ้ะโดนบูลลี่เยอะมากจริงๆมีแต่คนบอกว่าภรรยาไม่สวยเลยแต่สามีคือหล่อมากๆไม่สมกันคือเยอะมากโดนบูลลี่ในเรื่องหน้าตาทุกอย่างเลยถามว่าเราหน่อยไหมก็ไม่รู้สึกว่าจะคิดมากจนเกินไปแต่พอเรามาอ่านคอมเมนต์จากที่เราโดนบูลลี่ทุกวันทุกวันไม่สมสามีเลยเราเลยรู้สึกว่าเราลุกขึ้นมาเลยค่ะฉันต้องทำอะไรเพื่อตัวเองแล้วล่ะฉันต้องสวยต้องพัฒนาตัวเองในด้านที่ดีที่สุดนิ่งสิริได้มีโอกาสมาเมืองไทยก็มาทำสัญญกรรมจมูกอันดับแรกเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าพอใจมีความสุขขึ้นแล้วก็พัฒนาในเรื่องผิวพรรณผมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ดูดีขึ้นก่อนสรรเช็คข้อมูลคลินิกให้ดีฝากถึงหลายๆคนที่จะทำสัญญกรรมนะคะต้องคิดให้ดีๆและต้องเช็คหาข้อมูลคลินิกที่เราจะทำโรงพยาบาลที่เราจะทำเช็คข้อมูลของคุณหมอที่เรากำลังจะทำด้วยว่า
จบแพทย์เฉพาะทางไหมเพราะหน้าตาของเราเป็นสิ่งที่สำคัญเราจะทำอะไรกับหน้าตาของเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยนะคะทุกคนก่อนทำต้องเช็คโรงพยาบาลคลินิกดูรีวิวให้เยอะๆจนว่าเราแน่ใจจึงตัดสินใจไปทำถามว่าอบต.หล่อยชอบไหมทำจมูกมาตอนแรกเขาก็รู้สึกว่าดูก็แปลกๆนิดนึงแต่พอจมูกเริ่มเข้าที่เขาก็รู้สึกว่าเขาชอบหน้าเธอเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปมากผมชอบก็รู้สึกดีใจคนรอบข้างก็ชมตลอดเลยนิ่งสิริไปไหนก็นิ่งสิริจมูกสวยนะเราก็รู้สึกดีใจมีความสุขค่ะพัฒนาตัวเองสรรหาสิ่งดีๆเข้าตัวจากที่นิ่งสิริโดนบูลลี่เยอะมากนิ่งสิริก็มีความคิดว่าฉันต้องสวยให้ได้เลยสรรหาสิ่งที่ดีๆมาให้กับตัวเองปรับเปลี่ยนตัวเองให้ดูดีขึ้นสวยขึ้นจนมันเห็นผลจนตอนนี้ก็ได้มาเริ่มธุรกิจตัวเองเป็นเจ้าของแบรนด์ขายเซรั่มและสบู่จะมีคอลลาเจนและไฟเบอร์ตามมาด้วยค่ะเคล็ดลับในการดูแลตัวเองในใกล้40ของนิ่งสิริก็ไม่มีอะไรมากพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำเยอะๆทานอาหารที่มีประโยชน์ตอนนี้นิ่งสิริได้ย้ายมาอยู่เมืองไทยแล้วนะคะได้มาทำธุรกิจเป็นเจ้าของแบรนด์เซรั่มและสบู่และมีตัวคอลลาเจนไฟเบอร์และสินค้าหลายๆตัวจะตามกันมาแต่นิ่งสิริก็ไม่หยุดพัฒนาแบรนด์ตรงนี้เพื่อให้ทุกคนได้สวยไปด้วยกันและมีสุขภาพดีไปด้วยกันค่ะนิ่งสิริได้มีโอกาสมาทำธุรกิจตรงนี้และธุรกิจตรงนี้ก็เป็นอะไรที่มีเวลามีอิสระมากๆเที่ยวไปด้วยทำงานไปด้วยได้ดูแลครอบครัวไปด้วยทิ้งธุรกิจข้าวแกงในฝรั่งเศสสาเหตุที่ขายร้านอาหารไทยนะคะทุกคนคือลูกค้าทุกคนที่ร้านเราคือเยอะมากๆแล้วทีนี้เราทำสองคนก็รู้สึกเหนื่อยมากและอีกอย่างร้านอาหารคือเราไม่มีเวลาให้ตัวเองไม่มีเวลาดูแลตัวเองไม่มีเวลาพักผ่อนและรู้สึกว่าไม่มีอิสระในการทำธุรกิจตรงนี้เราเลยได้ปรึกษากันว่าเราจะกลับไปอยู่เมืองไทยดีไหมกลับไปทำอะไรที่เมืองไทยดีไหมที่รู้สึกมีอิสระและได้ดูแลตัวเองไปด้วยค่ะและที่สำคัญอบต.หล่อยเขารักเมืองไทยมากเขารักคนไทยเขารักเมืองไทยเมืองที่เขาใฝ่ฝันอยากกลับมานิ่งสิริเลยโอเคอยากกลับก็กลับสามารถติดตามคุณนิ่งสิริกับอบต.หล่อยคู่สามีภรรยาสุดน่ารักได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะ FBอ้ายหล่อยเขยไทยกับสะใภ้ฝรั่งเศส TikTok มายาเดเวีย